สร้อยนาคีเกิดอะไรขึ้นเรตติ้งลดชาวเน็ตหาสาเหตุว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทางช่องไอ้หนุ่มชาแนลเช่นเดิมนะครับผมก่อนจะไปชมรายละเอียดในคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมชาวเน็ตแห่หาสาเหตุกันอย่างใหญ่โตเลยนะครับคุณผู้ชมว่าเกิดอะไรขึ้นกับละครเรื่องใหม่ของทางช่อง 7HD นั่นเองกับละครเรื่องสร้อยนาคีซึ่งได้ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ยิ่งออนแอร์เรตติ้งยิ่งตกลงต่ำเปิดตัวตอนแรกมาอย่างพีคเลยนะครับสำหรับสร้อยนาคีละครเกี่ยวกับพญานาคเรื่องใหม่ของทางช่อง 7HD นั่นเองที่ได้นางเอกสาวอย่างนาวทิสานามาเป็นตัวเดินเรื่องส่วนพระนางได้ดาวรุ่งของช่อง7อย่างบิววรพลและการ์ตูนนัชชาได้มาประกบคู่กันร่วมกับนักแสดงชั้นนำอย่างมากมายอย่างเช่นแคทริยาอิงลิชดอมเหตกูลนุกสุธิดาและอานัทลาพาณิชนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนแรกสร้อยนาคีเขาทำเรตติ้งได้สูงถึง 4.3 เลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับแต่ในตอนที่2ปรากฏว่าเรตติ้งกลับลดลงเหลือเพียงแค่ 3.7 เท่านั้นซึ่งงานนี้เลยหนีไม่พ้นชาวเน็ตได้ออกมาวิจารณ์หาต้นสายปลายเหตุกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ว่าอาจจะเป็นเพราะพระนางยังเด่นไม่พอเจอนาวและรุ่นใหญ่กลบมิดหมดเลยซึ่งบางคนก็ว่า CG งูยังปลอมอยู่เดี๋ยวเราก็ต้องไปดู EP อื่นๆกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมว่าเรตติ้งของละครเรื่องสร้อยนาคีจะเพิ่มหรือจะลดลงแค่ไหนเอาเป็นว่าเราก็ต้องรอติดตามชมละครเรื่องสร้อยนาคีทางช่อง 7HD ก็แล้วกันนะครับ